นายเจริญเหล่าธรรมทัศนายกสมาคมผู้ส่งออกเข้าไทยบอกว่าในฤดูการผลิตข้าวปี2,563นั้นจะเริ่มการเพาะปลูกข้าวเป็นข้าวขาวพื้นนุ่มพันข้าวกขอ79ซึ่งได้รับรองพันข้าวแล้วจำนวน5,000ไร่ในพื้นที่บริเวณใกล้พื้นที่ชุปละระทานคาดว่าผลผลิตที่ได้จะมีประมาณ2,500ตันข้าสารครับโดยสมาคมนั้นมีเป้าที่จะนำข้าวนุ่ม ไปทดลองทำตลาดโดยเฉพาะตลาดเอเชียจีนมาเลเซียฟิลิปปินเพราะว่าผู้บริโภคในตลาดดังกล่าวนิยมบริโภคข้าวนุ่มเห็นได้จากข้าวนุ่มของเวียดนามที่ส่งออกไปได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีส่วนราคาซื้อขายขึ้นอยู่กับตลาดครับแต่ว่าประเมินว่าราคาจะอยู่ในระดับต่ำกว่าข้าวหอมมะลิและสูงกว่าข้าวขาวและข้าวหอมจังหวัด สำหรับข้าวกข .79 นั้นเป็นข้าวพันธ์ที่มีผลผลิตต่อไร่สูง700-800กิโลกรัมต่อไร่สำหรับเรื่องของการจะทำมาตรฐานข้าวกข .79 ขณะนี้กรมการค้าต่างประเทศอยู่ระหว่างการตั้งคณะทำงานในการพิจารณาเรื่องอยู่ครับด้านนายเกียรนัน์รัชโออธิบดีกรมการค้าต่างประเทศบอกว่ากรมได้ตั้งคณะทำงานเพื่อยกร่างมาตรฐา,านข้าวกข .79 โดยได้เชิญตัวแทนจากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นผู้ส่งออกโรงสีผู้ตรวจคุณภาพกรมวิชาการเกษตรกรมการข้าวยังไม่ได้วางกรอบต้องประกาศใช้เมื่อไหร่นะครับแต่การสร้างมาตรฐานข้าวกข .79 นั้นจะสร้างความเชื่อมั่นในการทําตลาดทําให้ผู้บริโภคได้มั่นใจคุณภาพของข้าวนุ่มไทยซึ่งจะส่งผลดีต่อการส่งออกสินค้าข้าไทยในอนาคตด้วย